ัทนะคะได้ก่อตั้งจักรพรรดิเทวรายขึ้นที่เลขที่15/4ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 12แยก1แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะคะอาจารย์เอเปิดเผยว่าการก่อตั้งเทวรายนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อถือที่เขาเคยบนบานกล่าวเอาไว้ว่าวันหนึ่งหากมีบุญมากพอจะขออนุญาตสร้างเทวรายขึ้นมาเพื่อให้คนได้มาสักการะและมีที่พึ่งทางใจนะคะทั้งนี้โดยส่วนตัวของอาจารย์เอมองเห็นว่าซึ่งเป็นบ้านที่ใครบางคนที่ไม่มีรับฟังหรือมองเขามีตัวตนก็อยากจะให้เข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจเราทำให้เขาได้รับประโยชน์ให้เขาได้มีแรงกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปในอนาคตจักรพรรดิเทวรายมี3สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮไลท์ได้แก่พระพิฆเนศปางร่ายรำพระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีและองค์พ่อปู่นาคาจักรพรรดิเป็นที่ดังองค์ประธานของที่นี่นะคะองค์พ่อปู่นาคาจักรพรรดิเป็นรูปเคารพพญานาค7เสียรซึ่งอาจารย์เล่าว่าเดิมจะสร้างเป็นองค์สีขาวให้ช่างทำสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วแต่องค์ปู่พญานาคได้นิมิตให้อาจารย์เอเห็นว่าท่านมีร่างกายสีทองอารามดูน่าเกรงขามอาจารย์เอจึงเปลี่ยนองค์พ่อปู่นาคาเป็นสีทองอารามที่นี่ที่จักรพรรดิเทวรายยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างที่ให้สักการะรวมถึงการทำพิธีลงพลักษ์และพิธีซึ่งเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นะคะนอกเหนือจากการสร้างสถานที่ที่ให้มีคนกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะตามความเชื่อส่วนบุคคลแล้วอาจารย์เอยังเตรียมที่จะก่อสร้างจักรพรรดิเทวรายให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและสถานที่สอนสัมมาอาชีพเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้และได้มีการแบ่งปันอาชีพซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบและจะเริ่มในก่อสร้างเร็ววันนี้นะคะขอให้เหมือนกันข้อเดียวกันนะคะเรื่องเดียวกันให้ข้อนี้สำเร็จก่อนเดี๋ยวข้อ2ข้อ3ข้อ4ตามมานะคะสมาธิที่จับกันขอโชคดีลูกนะคะมัน4 1 2 3 4ในห้องนี้เดี๋ยวจะเห็นตรงนี้แล้วก็แปะมาลัยไปไหว้ด้านในนะพวงละ40 3พวงก็120 3พวงตรงนี้เป็นจุดที่1เนาะหลังจากที่เราไหว้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปไหว้พ่อปู่นาคากันปู่นาคาจะเป็นอยู่จุดที่2อันนี้ไปบูชาที่พามThank you.
อย่าลืมมากราบพ่อปู่นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ